อีกไม่กี่วันจะถึงนี้แล้วนะคะสำหรับการครบรอบ27ปีการจากไปของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะซึ่งบรรดาครอบครัวรวมไปถึงศิลปินนะคะที่มีความผูกพันด้วยก็มาเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะจัดงานนะคะในการรำลึกราชินีนักร้องลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง16มิถุนายนนี้ค่ะที่ศาลากลางน้ำองค์สลักจิตดวงจันทร์นะคะคุณไก่จันจวงดวงจันทร์คุณจิ๋มดวงใจดวงจันทร์ซึ่งเป็น3นักร้องน้องสาวของคุณพุ่มพวงได้นำทีมงานช่างมาแต่งหน้าให้กับหุ่นขี้ผึ้งซึ่งเป็นหุ่นของพุ่มพวงให้สวยงามนะคะมีการนำเสื้อผ้าชุดใหม่มาเปลี่ยนให้สังเกตจะเป็นชุดแนวอินเดียนะเป็นชุดภารตะผ้ากำมะหยี่สีเขียวทองค่ะพร้อมกับเครื่องประดับจัดเต็มเลยนะคะมาเปลี่ยนให้กับหุ่นของพุ่มพวงแล้วก็มีการประดับปรับแต่งจัดสถานที่ให้มีความสวยงามค่ะทางคุณองค์สลักจิตบอกนะครับว่าจะมาร่วมงานของคุณพุ่มพวงทุกปีแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ถึงเวลาช่วงแบบนี้นะครับแล้วเวลาเนี่ยมันผ่านไปเร็วมากๆปีนี้ปีที่27แล้วแต่บรรดาแฟนเพลงของคุณพุ่มพวงก็ยังคงไม่ลืมมาให้ความรักให้ความศรัทธาในตัวของพี่สาวอย่างต่อเนื่องชุดที่มาเปลี่ยนให้อย่างที่คุณนุ่นบอกไปมาในธีมของชุดภารตะแขกอินเดียนะครับเนื้อผ้ากำมะหยี่สีเขียวทองคือเลือกชุดนี้มาเพราะว่าเป็นชุดที่คุณพุ่มพวงชอบมากเป็นพิเศษก็เลยจัดเต็มพร้อมกับเครื่องประดับครบชุดประมาณ 15,000 บาทใช่ค่ะซึ่งก็มีการประกาศเชิญชวนเลยนะคะสำหรับแฟนๆของพุ่มพวงดวงจันทร์สามารถไปร่วมงานวันรำลึกราชินีนักร้องลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ปีที่27ได้นะคะโดยเฉพาะในวันที่13มิถุนายนนี้เนี่ยจะมีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับพี่สาวก็คือคุณพุ่มพวงด้วยส่วนในตอนค่ำค่ะจะมีบรรดาศิลปินขึ้นไปร้องเพลงให้กับแฟนๆได้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นคุณไกรสอนแสงอนันต์คุณเพชรพุ่มพวงคุณปวลีพรพิมลและคุณยุ้ยญาติเยอะนะคะส่วนของคุณจันจวงดวงจันทร์และคุณดวงใจดวงจันทร์จะขึ้นเวทีในคืนวันที่12มิถุนายนค่ะจึงอยากเชิญแฟนๆนะคะมาร่วมกันทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพึ่งพร้อมชมอภิมหาคอนเสิร์ตจากศิลปินเพลงลูกทุ่งทุกค่ายนะคะที่จะมาร่วมงานมาแสดงคอนเสิร์ตร้องเพลงเพื่อรำลึกถึงราชินีเพลงลูกทุ่งอย่างพุ่มพวงดวงจันทร์ให้กับแฟนๆได้ฟังกันที่วัดทับกระดานอย่างแน่นอนเดี๋ยวฟังเพิ่มเติมจากคุณองค์สลักจิตค่ะเรียนเชิญนะคะวันที่10ถึง16ที่วัดทับกระดานมาเจอกันที่นี่นะคะแล้วก็เป็นงานครบรอบ27ปีของพี่พึ่งนะคะเรียกว่าทุกคนคงจะรักแล้วก็คิดถึงพี่พึ่งแน่นอนเรามาเจอกันที่นี่เป็นงานประจำปีแล้วก็มีงานการกุศลด้วยนะคะยังไงก็ฝากงานการกุศลวันที่6กรกฎาคมเหมือนกันนี่ก็มีงานนึงจัดงานเพื่อ เลี้ยงเขาเรียกอะไรจัดงานการกุศลเพื่อช่วยเหลือศิลปินจะป่วยและเสียชีวิตนะคะแล้วก็โดยที่บุญกุศลครั้งนี้ก็ให้พี่พึ่งเป็นหลัก